รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับแน่นอนนะคะทุกเช้าวันเสาร์แบบนี้คุณผู้ชมเปิดทีวีมาช่องจิม M25ก็เจอกับเราสองคนพ่อลูกในรายการพ่อลูกสุดฤทธิ์ค่ะถ้าพูดถึงเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยคุณผู้ชมมองบรรยากาศรอบๆต้องนึกว่าเราอยู่จังหวัดไหนสักแห่งในเมืองไทยใช่แล้วครับด้วยบรรยากาศแบบนี้แน่นอนต้องนึกถึงต่างจังหวัดแน่นอนแต่ไม่ใช่ครับเราอยู่ที่กระทรวงการคั่วสุขุมวิท101/1นะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่ชอบกินกาแฟวันนี้แล้วก็พลาดไม่ได้เลยครับด้วยบรรยากาศชิวๆแบบนี้แล้วเราต้องไปค้นพบชื่อว่ากระทรวงการคั่วนั้นมีอะไรน่าสนใจบ้างตามเราเข้าไปเลยครับค่ะช่วงแผลงฤทธิ์ All New Mazda 3 PTT Ultra Force Diesel Premium จาก PTT Stationบริษัท KTN Interface จำกัดผู้นำเข้าอาหารสัตว์จากต่างประเทศและตอนนี้นะคะเราสองคนก็อยู่กับคุณอนุวัฒน์กอบนามเพชรนะคะหรือคุณโอ๋ซึ่งเป็นปลัดของกระทรวงการคั่วค่ะสวัสดีครับทำไมตั้งชื่อร้านก็เป็นอะไรกระทรวงการคั่วเราเริ่มต้นร้านเนี่ยจากร้านคาเฟ่เชียงใหม่ก่อนแต่ที่กรุงเทพนี่แหละว่าภรรยาผมมาเป็นคนเชียงใหม่เราก็พยายามสร้างบรรยากาศสร้างธีมขึ้นมาเป็นร้านของเชียงใหม่แต่ว่าอยู่ในกรุงเทพแล้วทำไมต้องเป็นกระทรวงพอเราเริ่มศึกษาเรื่องกาแฟแล้วเราก็จะเริ่มคั่วกาแฟเองนะครับพอจะเริ่มคั่วกาแฟเองก็อยากจะสร้างเป็นอีกชื่อหนึ่งสมัยก่อนก็จะมีวงดนตรีชื่อ Misty of Sound พอเป็นภาษาไทยก็แบบเหมือนกับกระทรวงการเรื่องเสียงอะไรเงี้ยพอเราก็ปิ๊งไอเดียน่าจะใช้ชื่อว่ากระทรวงการคั่วฟังแล้วแบบติดหูง่ายแล้วมาที่กระทรวงการคั่วเนี่ยเราจะได้เจอกับอะไรบ้างแน่นอนครับต้องมีการคั่วกาแฟมีการคั่วกาแฟให้ได้ชมกันใช่ก็จะมีเป็นช่วงๆนะคะแล้วก็อีกฝั่งมันก็จะเป็นด้านของคาเฟ่ลูกค้าก็สามารถเข้ามาซื้อกาแฟมานั่งทำงานนั่งคุยสำหรับคนที่ไม่ได้ดื่มกาแฟอยากดื่มโกโก้ชานมชาเขียวก็จะมีเมนูจากคาเฟ่เชียงใหม่มากาแฟเนี่ยมันมียุคของการดื่มที่แตกต่างกันไปสมัยก่อนเราจะคุ้นเคยกับกาแฟผมดื่มแล้วต้องตื่นกระชุ่มกระชวยนั้นเรียกว่าเป็นแบบคลื่นลูกที่1นะครับส่วนคลื่นลูกที่2ก็จะเป็นแนวแบบเป็นเหมือนร้านกาแฟแฟรนไชส์เป็นเชนร้านดังๆที่เขาขยายสาขาเยอะๆเนี่ยก็เน้นว่าดื่มเพื่อแบบเป็นที่พบปะสังสรรค์คุณภาพกาแฟก็เริ่มดีขึ้นมาระดับหนึ่งส่วนคลื่นลูกที่3เนี่ยก็คือคนเริ่มใส่ใจกับแหล่งเพาะปลูกมากขึ้นที่กระทรวงเนี่ยมีกาแฟกี่ชนิดหลักเนี่ยเราจะมีเป็นเบรนด์หลักนะครับเรียกว่าเป็นเอสเปรสโซ่เบรนด์เอสเปรสโซ่มันก็จะเป็นเบสของเครื่องดื่มหลายๆประเภทไม่ว่าจะเป็นคาปูชิโน่ลาเต้มอคค่าอะไรพวกนี้ก็จะใช้กาแฟเอสเปรสโซ่ทั้งหมดเราจะแบ่งนี้ครับก็คือว่าชุดแรกเนี่ยเป็นเรียกว่ารัฐมนตรีเบรนด์หรือว่ามินิสเตอร์เบรนด์นะครับเบรนด์ที่2เรียกว่าปลัดเบรนด์เบรนที่3เป็นข้าราชการเบรนเบรนที่4ก็ประชาชนเบรนมี4ระดับด้วยกันมันมีความแตกต่างของแต่ละระดับอย่างไรที่นี่เริ่มจากประชาชนประชาชนเบรนประชาชนก็เป็นกาแฟที่คนส่วนใหญ่เข้าถึงได้ง่ายคนส่วนใหญ่ก็ยังคุ้นเคยอยู่กับกาแฟพวกเข้มดื่มกับนมเครื่องดื่มนมเป็นหลักอันนี้เราก็จะใช้กาแฟไทยตัดมาเป็นข้าราชการเบรนข้าราชการนี่ก็จะคั่วมีการเบรนระหว่างพวกเข้มกับพวกมีเดียมใช้กาแฟบราซิลเบรนกับกาแฟไทยนี่ก็สำหรับคนที่แบบค่อยๆอยากลองเปลี่ยนการดื่มดูบ้างเบรนที่3เป็นปลัดเบรนปลัดอันนี้ก็จะยศใหญ่ขึ้นมาหน่อยกาแฟมันจะมีความหมักๆนิดนึงออกคล้ายๆแบบให้ผมอธิบายง่ายๆคือคล้ายๆกับกล้วยอบน้ำผึ้งมีความเป็นผลไม้มีความฉ่ำแล้วนายกอ่ะตอนนี้ฉันอยากเป็นนายกรัฐมนตรีนายกไม่มีครับเป็นรัฐมนตรีนะครับอันนี้จะเป็นกาแฟเอธิโอเปีย
เล่นกับกาแฟไทยโทนของกาแฟจะเปลี่ยนแล้วก็เป็นโทนแบบว่าออกมีกลิ่นของดอกไม้แล้วก็มีความเปรี้ยวแบบผลไม้คนส่วนใหญ่รู้สึกว่าเฮ้ยกาแฟที่ดีมันต้องไม่เปรี้ยวสิก็คือถูกครับแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงการดื่มของคนก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับทุกคนก็มองหากาแฟที่คุณภาพดีมากขึ้นพอคุณภาพดีเนี่ยถ้าเราคั่วเข้มมากเกินไปเนี่ยความเปรี้ยวมันจะลดลงเพราะในกาแฟมันมีกรดเยอะมันจะขมมากขึ้นมันจะขมมากขึ้นน้ำตาลมันก็จะลดลงด้วยและน้ำตาลมันจะเปลี่ยนจากความหวานกลายเป็นความขมกาแฟเหนือกับกาแฟใต้ของประเทศไทยนี่ต่างกันกาแฟปลูกในเมืองไทยมานานแล้วทางฝั่งภาคใต้เป็นร้อยปีแล้วนะครับแต่ว่ากาแฟทางภาคใต้เนี่ยจะเป็นกาแฟโรบัสต้ามันจะเป็นสายพันธุ์ที่ปลูกง่ายส่วนใหญ่เขาก็จะนำไปใช้กับตัวของกาแฟสำเร็จรูปกาแฟทั่วไปตามท้องตลาดว่างั้นเถอะอันนี้เป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยนะครับส่วนกาแฟอีกสายพันธุ์นึงนะครับก็คือสายพันธุ์อาราบิก้าทางเหนืออันนี้ก็จะปลูกต้องปลูกที่สูงความสูงตั้งแต่800เมตรขึ้นไปทั่วโลกเนี่ยเขานิยมบริโภคอาราบิก้ามากกว่านะครับประมาณ 70% มันดีกว่าก็คือว่าเนื่องจากว่าพอนึกถึงผลไม้ครับกาแฟมันคือผลไม้เป็นแดงๆพอมันปลูกสูงอากาศดีแล้วก็สายพันธุ์ดีซึ่งแมลงรบกวนน้อยเขาก็จะสร้างน้ำตาลได้เยอะกว่าครับก็จะมีความหวานธรรมชาติของกาแฟมากกว่าล่ะรู้เรื่องกาแฟมาเยอะละเราอยากจะดูวิธีการเขาคั่วกาแฟยังไงไปดูกันดีกว่าอันนี้เป็นกาแฟเหรอครับเป็นกาแฟที่ยังไม่ได้คั่วมันมีเนื้อมันมีเมือกเนื้อมันเปลือกมันก็สีออกไปหมดแล้วอ๋อเหมือนลงสีข้าวใช่เป็นสีข้าวเลยครับเขาเลยเรียกว่ากาแฟสารที่การคั่วนะครับที่การคั่วอันนี้คั่วเข้มหรือคั่วอ่อนเดี๋ยวเราจะคั่วอ่อนครับคั่วอ่อนก่อนเครื่องนี้แพงไหมเนี่ยเครื่องคั่วเนี่ยจะซื้อไปตั้งที่บ้านมั่งประมาณ3ล้านโอ้ยพระเจ้าช่วยเฉพาะเครื่องคั่วนี่3ล้านแล้วนะมันก็จะมาคั่วตรงนี้ครับความร้อนอุณหภูมิเท่าไหร่ฮะเริ่มสตาร์ทที่180องศาเราคั่วแค่2กิโลนะครับเครื่องนี้จริงมันแม็กซิมัมได้7กิโลคั่วอ่อนกับคั่วเข้มต่างกันยังไงคะก็คือถ้าคั่วเข้มก็ส่วนใหญ่ก็จะระยะเวลานานกว่าอันนี้กี่นาทีคั่วอ่อนอันนี้ประมาณสัก8-9นาทีครับก่อนที่จะเริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของเฟลเวอร์หรือว่ากลิ่นรสในกาแฟนะครับในนี้จริงๆจะมีอยู่144กลิ่นมันจะเป็นเซตของไวน์ของชาเขาจะมีการฝึกเซนซอรี่แบบเดียวกันที่ดมก็เปิดฝาขึ้นมานะครับแล้วก็ดมที่ฝาดูแล้วลองนึกซิว่ามันคือกลิ่นอะไรกลิ่นง่ายๆเลือกให้ส้มเก่งมากกลิ่นที่อาจจะเป็นในแง่ของเนกาทีฟหน่อยอ่ะยกตัวอย่างกลิ่นนี้เป็นกลิ่นแบบไม่ค่อยพึงประสงค์เท่าไหร่กลิ่นไหม้กลิ่นไหม้นะกลิ่นอันนี้คือกลิ่นควันสโมกนี่เวลาเราเทสกาแฟเราจะชิมเราจะประเมินเราทำยังไงแล้วถ้าใส่แก้วอย่างเงี้ยแหละครับค่ะแล้วเวลาเราชิมเราจะใช้ช้อนนี่น้ำเนี่ยเราก็จะต้องเช็คอุณหภูมิก่อนนะครับเพราะว่าถ้าร้อนเกินไปในกาแฟมันก็จะเกิดการโอเวอร์มันต้องประมาณเท่าไหร่คะประมาณ94องศาครับการทำแบบนี้เรียกว่าการคัพปิ้งพอได้แล้วนะครับเราก็จะต้องจับเวลาด้วยนะครับเพื่อให้การสกัดมันเท่าเทียมกันเราใช้เวลา4นาทีนะครับอันนี้เป็นแบบมาตรฐานนี่เป็นขั้นตอนที่เวลาเราคั่วกาแฟเสร็จทุกครั้งนะครับเราต้องเทสได้กลิ่นขึ้นมากลิ่นก็จะแตกต่างไปแต่มันบูดป่ะเนี่ยมีฟองฟอดฟอดฟอดฟองเนี่ยมันคือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ครับหรอครับกาแฟที่คั่วใหม่ๆเนี่ยมันจะมีก๊าซอยู่เพราะพื้นฐานของกาแฟโครงสร้างทางเคมีเขาคือคาร์บอนคั่วแล้วเราจะมักจะไม่ค่อยเอาไปชงก็ต้องรอไปสัก 4-5 วันเพื่อเนี่ยมันคายก๊าซก่อนจริงๆแล้วกาแฟนี้มีประโยชน์ต่อร่างกายหรือให้โทษกับร่างกายมีประโยชน์เยอะครับงานวิจัยเขาบอกว่าบางทีกินกาแฟเขาบอกห้ามดื่มไม่ดีผมว่าถ้ามันดื่มเยอะเกินไปแล้วเป็นกาแฟคั่วเข้มด้วยเป็นดื่มกาแฟใส่นมด้วยอย่างเงี้ยไม่ดีแน่นอนใส่น้ำตาลด้วยวันละแก้วเกินวันละแก้วนี่ก็แย่แล้วแต่ถ้าเป็นกาแฟดำเนี่ยได้ประโยชน์เยอะมากนะครับยิ่งคั่วอ่อนด้วยจะดีเพราะยิ่งถ้าเรากาแฟคั่วเข้มแล้วเป็นกาแฟดำตัวไหนสิ่งที่เราจะได้มันคือคาร์บอนมันเหมือนเราดื่มน้ำจะขาดนะครับอุณหภูมิพอได้แล้ววิธีชิมนะครับตักขึ้นมาประมาณนี้ครับแล้วก็เสิร์ฟเข้าไปวิธีการนี้เรียกว่าเสิร์ฟอุ้ย อันนี้เป็นมาตรฐานครับมือลองครับ บอกไม่ถูกมันแยกได้แต่เราไม่รู้ว่ายี่ห้ออะไรแต่มันไม่แต่เรารู้ว่าไม่เหมือนกันแต่ละอันบางอันเปรี้ยวใช่บางอันหวานบางอันขมแค่นั้นแหละค่ะมันทำให้เราสูดกลิ่นเข้าไปได้ชัดขึ้นครับจริงๆแก้วนี้ถ้าให้ผมอธิบายคือมันออกโทนคล้ายๆลิ้นจี่มันมีความเป็นสว่างแล้วก็มีความเป็นผลไม้เมืองร้อนมีความเปรี้ยวอันนี้แหละคือความสนุกในการค้นหาครับคิดว่าผู้ชมชมเราสองคนแล้วแน่นอนอยากจะมาแบบที่นี่แหละอยากสัมผัสบรรยากาศที่กระทรวงการคั่วอย่างแน่นอนเดินทางมายังไงคะครับเราตั้งอยู่ที่สุขุมวิท101/1นะครับหรือว่า
ลงสถานีรถไฟฟ้าปุณณวิถีจริงๆมันอยู่ระหว่างปุณณวิถีกับอุดมสุขจะลงอันไหนก็ได้คือกลางเลยอยากสอบถามข้อมูลนี้ติดต่อได้ยังไงครับก็ไปที่เพจได้เลยนะชื่อกระทรวงการคั่วนะครับ Ministry of Roaster มีข้อมูลเรื่องการเรียนถ้าการเรียนก็จะอยู่ที่เพจ School of Coffee Favorites เปิดปิดกี่โมงถ้าที่กระทรวงการคั่วเราเปิด 8:00 นนะครับปิด 1:00 นทุกวันไม่มีวันหยุดอย่างที่บอกตอนต้นที่นี่ไม่ได้มีกาแฟอย่างเดียวมีเมนูอะไรให้ได้ทานด้วยใช่เป็นร้านคาเฟ่นะคะก็จะเป็นเมนูหลากหลายแต่ว่าจุดเด่นของเขาอย่างที่บอกก็คือกาแฟที่เราเลือกแล้วใช่ไหมคะเลือกแล้วแล้วก็ไปคั่วคั่วเสร็จบรรจุใส่เป็นถุงแบบนี้นะคะแล้วเขาก็เลือกว่าเราจะเอาอะไรเขาก็ทำมาให้เป็นแบบนี้กาแฟดริปนั่นเองโอ้ยนี่อะไรที่นี่อันนี้เมนูใหม่บอกว่าคือชาเขียวโกโก้และอันนี้ล่ะคะอะไรชื่อไทยเรียกว่าปลากิ๊บไข่เต่าครับมีทั้งหวานทั้งมันใช่ปลากิ๊บไข่เต่าจะมีหวานกับมันเค็มแต่ว่าเขาจะไม่ใช้นมข้นหวานจะใช้นมครีมครับแช่เย็นไว้ให้มันเย็นเพราะมันเย็นมันจะแน่นใช่ไหมครับกาแฟมันก็จะลอยเพราะกาแฟร้อนร่านลงไปมันจะค่อยๆซึมลงไปอันนี้ขนมปังอะไรอันนี้ปังหลังหม้อใช่ไหมคะปังหลังหม้อเป็นเมนูจากคาเฟ่เชียงใหม่คนเชียงใหม่เวลาจะไปหาอะไรกินเลิกเรียนหลังหม้อไปหม้อแถวหม้อกินเยอะก็เลยตั้งมาเป็นคาแรคเตอร์ขึ้นมานี่นี่เป็นปังนมสดครับปังเนื้อนุ่มอันนี้นุ่มมากนะครับแล้วนี่กินยังไงเนี่ยคุณอยากรู้เนี่ยอุ้ยยำบุญบุญทำไม่ค่อยไวครับดมดูสีก่อนอุ้ยหอมเปรี้ยวหอมเปรี้ยวจักเป็นแล้วเย็นแค่แป๊บเดียวได้แล้วเออใช่แนนอะไรอ่ะเวลายกดื่มเนี่ยเราได้กลิ่นมันในตัวเหรอเพราะว่าเรายกก็เนี่ยจมูกมันจะเข้าไปเลยจมูกเราอยู่ข้างในนี่ไงทรงของแก้วครับมันออกโผล่ออกไว้ก็คือลักษณะเหมือนกลิ่นของไวน์วิธีชงกาแฟเนี่ยความร้อนน้ำเกี่ยวข้องกันไหมเกี่ยวข้องหมดเลยครับถ้ากาแฟพิเศษหรือว่ากาแฟสเปเชียลตี้เนี่ยนะครับมันไม่มีส่วนผสมอย่างอื่นใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องเลือกองค์ประกอบหลักๆก็คือกาแฟกับน้ำที่ดีแล้วก็น้ำตัวแปรอื่นก็คืออุณหภูมิน้ำเปล่าอย่างเดียวถ้าเราชิมเนี่ยนะครับเราดื่มเราก็จะสามารถหาความแตกต่างได้ของน้ำแต่ละยี่ห้อนั่นคือแร่ธาตุที่มันอยู่ในน้ำครับซึ่งมันมีผลกับรสชาติของกาแฟโดยตรงอันนี้ก็หน่อยค่ะก็เป็นชาเขียวผสมโกโก้ก็เป็นเมนูวาไรตี้นะครับดื่มง่ายๆสำหรับคนที่ไม่ชอบกินกาแฟแต่เมนูที่นี่เยอะมากหลากหลายมากเอาเป็นว่าแล้วแต่ใครชอบอะไรก็มาลองเลือกดื่มแล้วกันช่วง Specialistสนับสนุนโดย PTT Ultra Force ดีเซลพรีเมียมจาก PTT Station All New Mazda 3บริษัท KTN Interstate จำกัดผู้นำเข้าอาหารสัตว์จากต่างประเทศช่วงแนะนำที่พักในวันนี้นะครับไม่ไกลจากสถานที่เที่ยวเลยนะครับก็คือ All Day Hostel ครับใช่ค่ะเป็นอีกหนึ่งโฮสเทลนะคะที่เพิ่งเปิดตัวไม่นานแต่ว่าโอ้โหชื่อเสียงโด่งดังมากเราอยู่กับคุณณัชชาหงสวัสดิ์นะคะซึ่งเป็นหลานผู้บริหารค่ะสวัสดีครับอยากทราบที่มาของ All Day Hostel ตอนแรกที่ตรงนี้เป็นตึกเก่าค่ะเป็นตึกเก่าค่ะแล้วก็ผู้บริหารของเราก็เข้ามาปรับปรุงใหม่หมดเลยที่5แถวค่ะ 1,870 กว่าตารางเมตรผู้บริหารเห็นว่าที่แถวเนี้ยค่ะจะสามารถเจริญได้เนื่องจากแถวนี้ก็มีไบเทคบางนาใกล้รถไฟฟ้าด้วยลูกค้าก็เลยชอบมาจองที่นี่กันเพื่อเดินทางไปคอนเสิร์ตหรือว่าไปงานอีเวนต์ต่างๆค่ะแล้วทำไมถึงตั้งชื่อว่า All Day ค่ะเพราะว่าเราเปิดบริการทั้งวัน24ชั่วโมงทั้งวันเลยหรอค่ะมีห้องเยอะไหมมีห้อง25ห้อง130เตียงค่ะเป็นห้องเดี่ยว5ห้องแล้วที่เหลือเป็นห้องดอมค่ะเยอะมากเลยเนาะส่วนใหญ่ถ้าลูกค้าคนไทยนะคะชอบพักห้องเดี่ยวเพราะว่ามีห้องน้ำในตัวลูกค้าต่างชาติแบบแบ็คแพคเกอร์เขาชอบพักห้องดอมเพราะเขาจะได้คุยกันระหว่างเพื่อนได้สื่อสารกันแล้วก็เป็นห้องน้ำเราจะแยกชายหญิงค่ะห้องน้ำเราก็มีเยอะเหมือนกันค่ะห้องล่ะคะมีกี่แบบกี่สไตล์หลายไทป์ค่ะห้อง private จะมี2ไทป์ก็คือ privateStandard Twin Bed ก็คือจะมี2เตียงแล้วก็ Private Double Bed ค่ะจะมีเป็นเตียง King Size กับ Queen Size ส่วนห้องดอมจะมี4 type ค่ะเป็น4 Bed Dorm 6 Bed Dorm 8 Bed Dorm แล้วก็10 Bed Dorm ค่ะสังเกตแบบนี้ว่า
ตามผนังเนี่ยจะมีรูปวาดรูปวาดน่ารักเชียวกราฟฟิตี้นี่คือมีทุกชั้นเลยไหมคะมีทุกชั้นเลยค่ะตามคอนเซปต์เรานะคะเราอยากให้ feel like home ค่ะถ้าลูกค้าเข้ามาเราก็จะรู้สึกเก๋ๆชิลๆแล้วก็เห็นรูปภาพน่ารักน่ารักแล้วมีสีสันมีสีสันคือมีศิลปินมาวาดให้ค่ะแล้วคุณอาโน่ค่ะอาโน่ไทยซึ่งเป็นที่โด่งดังในซึ่งเป็นที่โด่งดังในเรื่องการกราฟฟิตี้กราฟฟิตี้ค่ะแต่สังเกตที่นี่ไม่ค่อยเหมือนโฮสเทลที่อื่นดีที่นี่จะค่อนข้างโปร่งโล่งสบายจุคนได้เท่าไหร่เต็มถ้าแพ็คเต็มที่แล้วอ่ะก็ได้มากกว่า200คนนั่นสิมันถือว่าเยอะไปโรงแรมได้เลยนะที่นี่มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรรองรับลูกค้าบ้างคะมีห้องสัมมนามีคอมมอนแอเรียทุกชั้นเลยนะคะชั้น1ชั้น2ชั้น3มีห้องอาหารแล้วก็มีชากาแฟเครื่องดื่มให้ลูกค้าได้ทานตลอดเลยค่ะฟรีค่ะฟรีอยากรู้ห้องแล้วค่ะโอเคครับส่วนเรื่องของความปลอดภัยของโรงแรมเรานะคะดีมากเลยเราจะใช้คีย์การ์ดค่ะในการขึ้นห้องแตะแท็บเราจะมีกล้องวงจรปิด16ตัวเลยนะคะเราต้องแท็บคีย์การ์ดตั้งแต่ทางเข้าที่หน้าฟรอนต์แล้วก็ตรงนี้ด้วยค่ะอันนี้จะเป็นห้องดอม6เตียงค่ะห้องดอมมากที่สุดมีกี่เตียงมี10เตียงค่ะอันนี้คิดเป็นราคาต่อเตียงถูกไหมคะไม่ได้ราคาเหมาห้องค่ะราคาต่อเตียงต่อคนค่ะค่ะราคาประมาณ300กว่าบาทค่ะส่วนห้องน้ำก็ออกไปใช้ห้องน้ำรวมใช้ห้องน้ำรวมแยกชายหญิงค่ะเราสามารถปิดเป็น private ได้มีโคมไฟส่วนตัวให้ใช่ค่ะมีโคมไฟส่วนตัวด้วยแล้วก็มีที่ชาร์จแบตมือถืออยู่ตรงนี้เป็นโคมไฟค่ะอันนี้เป็นห้องดอม4เตียงนะคะห้อง K เขาใช้ชื่อ A B C ถึง Z ใช่ค่ะทุกคนชื่อห้องเพื่อความน่ารักอันนี้ก็ห้องย่อมหน่อย4เตียงแต่สีก็จะดูสดใสค่ะเตียงก็จะเป็นเบอร์1เบอร์2เบอร์3เบอร์4ค่ะราคาก็ประมาณเท่ากันใช่มั้ยคะราคาเท่าๆกันเลยค่ะ300กว่าบาทค่ะนี้จะเป็นห้องเดี่ยว standard twin bed นะคะโอ้โหว่างอ่ะมันไม่ใช่โฮสเทลแล้วเป็นโรงแรมโฮสเทลเลยมีทีวีด้วยมีเซฟตี้มีสลิปเปอร์มีตู้เย็นก็มีห้องน้ำก็สะดวกสบายกว้างโอเคห้องนี้ราคาเท่าไหร่คะห้องนี้ราคาอยู่ที่ 1,100 บาทค่ะ 1,100 บาทก็โอเคก็โอเคท่านผู้ชมเห็นที่พักกันไปเรียบร้อยแล้วคิดว่าหลายท่านคงอยากจะมาใช้บริการที่ All Day จะติดต่อที่นี่ได้อย่างไรครับเรามีเว็บไซต์และก็เบอร์โทรนะคะเป็น www.alldayhostel.com 02-102-7597หรือ095-728-6397ค่ะการเดินทางส่วนใหญ่ก็รถไฟฟ้าลงทางออก1แล้วก็50เมตรตรงเข้ามาอยู่ทางซ้ายค่ะเอาล่ะครับสำหรับผู้ที่ต้องการจะพักฟรีค่ะคุณรัชชาใจดีจะมีที่พักให้กับคุณผู้ชมรายการเราด้วยใช่ไหมคะค่ะจำนวนกี่ใบครับให้6ใบค่ะตามจำนวนไทยห้องของเราเลยโอเคหลังจากจบรายการก็โทรมาที่เบอร์นี้กันละกันนะครับขอบคุณมากครับช่วงสุดฤทธิ์สุดเดชสนับสนุนโดย PTT Ultra Force ดีเซลพรีเมียมจาก PTT Station 3แม่ครัวคุณภาพที่เราไม่เคยเปลี่ยน45ปีอยู่คู่คนไทยหลังจากที่เราไปชมโฮสเทลเก๋ๆกันไปแล้วนะคะตอนนี้ก็กลับมาที่ร้านท่าเรือพรีค่ะอยู่กับคุณวรพรชเอมนะคะซึ่งเป็นเจ้าของร้านค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณวรพรชยังทำงานอยู่ในวงการบันเทิงใช่ไหมคะใช่ครับก็ยังเล่นละครอยู่ครับนี่จะเปลี่ยนอาชีพจากนักแสดงมาเป็นเจ้าของร้านอาหารหรือเป็นเจ้าของร้านอาหารมาก่อนถึงเข้าวงการผมเนี่ยเป็นนักแสดงมาตั้งแต่อายุประมาณสัก 17-18 แล้วครับใช่ครับเริ่มแรกเนี่ยผมไปประกวดหนุ่มสาวแพรวก่อนอ๋อเลยครับแล้วถึงจะไปเล่นละครที่ช่อง7ครับก็คือเล่นอยู่ในแวดวงนี้มานานแล้วทำไมถึงได้จับพัดจับผูกมาเปิดร้านอาหารได้คะเป็นความฝันเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพ่อผมเนี่ยเป็นข้าราชการแล้วพ่อผมเป็นคนที่ชอบทำอาหารมากก็มีโอกาสอาศัยพ่อเลยอาศัยพ่ออาศัยไอเดียพ่อก่อนก็เลยได้มีโอกาสได้ทำร้านอาหารกว่าจะฝันนี่เป็นจริงมานานก็เป็น10ปีนะครับร้านนี้เพิ่งเปิดไม่ใช่เหรอได้ครับเพิ่งเปิดได้ประมาณเดือนนึงครับแล้วท่าเรือพรีนี่ชื่อนี้มีที่มาไหมคะทำไมถึงเอาชื่อเป็นบอกว่าเป็นชื่อซอยหรือเป็นชื่อใช่ครับคือผมเป็นคนชลบุรีเกิดอยู่ซอยท่าเรือพรีแต่มันมีต่อท้ายอีกคือสีนิคม
ท่าเรือพีก็คือท้ายซอยบ้านผมเนี่ยจะเป็นที่ขึ้นของทะเลกุ้งหอยปูปลาทั่วไปก็เลยเอาชื่อคำว่าท่าเรือพีเนี่ยมาเป็นชื่อร้านในอาหารเป็นสไตล์ไหนคะก็คือชอบทำอาหารที่เป็นลักษณะแบบที่เห็นอยู่เนี่ยอาหารไทยอาหารไทยโบราณใช่ครับโบราณแต่ว่าหลักๆก็คือขึ้นชื่อเรื่องอาหารทะเลเพราะเขามีต่อเรือซีฟู้ดใช่ครับขึ้นชื่อทะเลเราก็มีให้ทุกอย่างพร้อมมีทุกอย่างนะครับอ้าวมาคุยเรื่องอาหารเลยได้ครับว่าท่าเรือพลีนี่มีอะไรน่ารับประทานมานี่ต้องสั่งอะไรบ้างมีไข่เจียวไข่เจียวนี่เป็นยังไงอ่ะลักษณะไม่เหมือนที่อื่นอ๋อข้างในเป็นเนื้อปูใช่ครับไข่เจียวปูแต่ทำไมมันเป็นสี่เหลี่ยมนะคะทำเป็นชั้นๆใช่ครับก็คือการที่ทอดลงไปปุ๊บเราก็อัดให้มันแน่นขึ้นทำให้เนื้อมันแน่นแน่นขึ้นแน่นขึ้นใส่กระเทียมโทนเพราะว่ากระเทียมโทนเนี่ยจะทำให้มีรสชาติที่แปร่มๆหน่อยแปร่มเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานทานพร้อมกับกระเทียมโทนเนี่ยก็จะเป็นด้วยใช่ครับนี่ไม่ต้องใส่พริกศรีราชาเลยนะคะคือมันอร่อยด้วยไข่เจียวอยู่แล้วถ้าซอสพริกก็จะเป็นอีกรสนึงครับจะเป็นซอสพริกที่มีเนื้อพริกค่อนข้างเยอะเอาละต่อไปอันนี้ก็คือหลนนะครับหลนปูครับหลนปูก็ทานแล้วก็คู่กับแก้มผักแต่ว่าเราจะมีดอกชมจันทร์ดอกชมจันทร์เนี่ยจะทำเรื่องระบบขับถ่ายดีขึ้นนะครับเป็นไงครับไม่ค่อยเหมือนหลนที่อื่นเพราะว่าหลนที่อื่นบางทีมันจะออกหวานนำอันนี้มันจะค่อนข้างครบรสนะคะอร่อยครับอร่อยครับอันนี้คือกุ้งอะไรนะกุ้งซอสมะขามครับกุ้งซอสมะขามใช่ครับอันนี้คือปลากระพงปลากระพงนะครับกับชูฉี่ครับอ๋อนี่ชูฉี่เหรอชูฉี่ปลากระพงครับก็คือเราไม่ได้ตักราดให้ลูกค้าคือจริงๆแล้วที่ผมไม่อยากจะตักราดให้ลูกค้ามันไม่กรอบมันไม่กรอบแต่อย่างนี้มันดูน่าทานมากกว่าอย่างนี้ดูน่าทานกว่าค่ะดูน่าทานกว่าเพราะว่าปลากระพงก็ยังกรอบอยู่แล้วสีสันที่ทอดก็สีสวยงามแล้วก็บางคนอยากกินชูฉี่มากชูฉี่น้อยก็แล้วแต่คนที่ชอบชอบครับเพราะปลากระพงเราสดสดอยู่ด้วยนะเนื้อก็อร่อยอยู่แล้วใช่ครับอันนี้ที่เราเอามาฝากทางร้านทำใช่ครับก็คืออันนี้คือปลากระป๋องนะครับปลากระป๋องจากแม่ครัวจากแม่ครัวครับอุ้ยเวลาเข้ามาทอดอย่างนี้มันจะน่าทานขนาดนี้ได้เหรอใช่ฮะอันนี้เนี่ยผมเอามาทำเป็นทอดสมุนไพรเป็นแบบสมุนไพรนะครับแล้วก็ซอสมะปรุงรสนะครับรองด้วยตัวตะไคร้ตะไคร้ครับสมุนไพรมาช่วยหน่อยใช่ครับอร่อยเชียวรสดีเลยแล้วในขนมนี่อันนี้เป็นอะไรคะข้าวเหนียวเปียกลำไยข้าวเหนียวเปียกลำไยเป็นสไตล์แบบอาหารขนมโบราณเนาะขนมโบราณบ้านๆโบราณใส่เผือกด้วยใส่เผือกด้วยครับใส่กะทิต่างหากเพราะบางคนไม่ทานคิดว่าหลายๆคนคงอยากมาทานแล้วแน่นอนเห็นเมนูอาหารนะคะหน้าตาน่ารับประทานทุกเมนูเลยนะคะถ้าอยากจะเดินทางมาที่นี่ค่ะเดินทางมายังไงคะผมอยู่สุขุมวิท101/1ครับปากซอย9ครับผมเปิดบริการตั้งแต่กี่โมงครับตั้งแต่10โมงนะถึง10ทุ่มครับแล้วบรรยากาศที่นี่น่านั่งนะใช่น่านั่งเย็นๆลมเย็นโชยจะมีเอาท์ดอร์ก็ได้นั่งข้างในแอร์เย็นฉ่ำก็ได้ค่ะแล้วก็สังเกตไหมปีว่าเรานั่งอยู่เนี่ยเอ๊ะมันการตกแต่งมันจะมีเหมือนมีว่าวจุฬาเต็มเลยคือสังเกตนะครับว่าเวลาอยู่ชายทะเลเห็นไหมฮะจะมีไม้ไผ่ที่ปักอยู่ตรงนั้นกลิ่นอายของทะเลมารวมไว้ตรงนี้แล้วบ้านก็ตกแต่งโบราณแบบบ้านชลบุรีห้องแถวโบราณอยากให้ลูกค้าหรือว่าคนที่เข้ามาที่นี่เนี่ยไม่ใช่แบบว่าเหมือนนั่งทานที่บ้านใช่ครับต้องการแบบนั้นแล้ววันนี้คุณวรพจน์ก็มีกิฟต์ไว้เชียร์ให้ด้วยใช่ครับมูลค่าเท่าไหร่ครับ300บาทครับกี่ใบครับ10รางวัลครับ10รางวัลนะครับท่านผู้ชมครับมาทานกันได้เลยถ้าอยากทานฟรีหลังจากจบรายการโทรมาที่เบอร์นี้เลยครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเผลอแป๊บเดียวก็หมดเวลาสำหรับเรา2คนแล้วล่ะครับพบกันใหม่นะคะเสาร์หน้า 8:30 นทาง GMM25 ค่ะวันนี้เรา2คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับ